สวัสดีครับ Heavy Raiden ครับวันนี้มารีวิวไฟฉาย EcoTag หรือว่า EcoTag นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น P100C2 นะครับหรือว่า P100C2 ตัวนี้เป็นไฟฉายที่ตกรุ่นแล้วนะครับผมสั่งมาจากประเทศจีน LED ที่ใช้รุ่นนี้เป็น Cree XPG2S2 Natural White นะครับในนี้บอกว่า New แต่จริงๆไฟฉายรุ่นนี้น่าจะออกมาเกิน5ปีแล้วนะครับรันไทม์มี2ระดับนะครับก็คือ 1.7 ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าค่อนข้างนานแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็น15ชั่วโมงที่ระดับโลแบตเตอรี่ที่ใช้เป็น CR123A 2เซลล์นะครับเอาท์พุตหรือว่าระดับแสงเนี่ยมี2ระดับนะครับเปลี่ยนได้ด้วยการหมุนหัวนะครับผิวบอดี้เป็น Android Type T สีดำแล้วก็ IPX8 นะครับสีของ LED ตัวนี้เป็น Natural White Custom Made นะครับคือเป็นสีที่แสงติดเหลืองนะครับในกล่องไม่ได้มีอะไรมาให้เยอะแยะมากมายเท่าไหร่นะครับไม่มีซองที่แน่ๆนะครับแต่ว่าจะมีแค่พวกสเปร์โอริงอะไรพวกนี้ให้มานะครับในนี้ก็จะมีสายคล้องมือแล้วก็จะมีสเปร์โอริงมาเส้นหนึ่งนะครับเล็กๆแค่นี้แล้วก็จะมีคู่มือนะครับซึ่งก็จะเขียนไว้เลยว่า P100A2 เนี่ยใช้ double A 2เซลล์นะครับส่วน P100C2 เนี่ยจะใช้ CR123 ใช้แล้วทิ้งนะครับ2เซลล์ส่วนในนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับซึ่งไฟฉายรุ่นนี้นะครับก็คือตัวสเปคด้านล่างนี้นะครับรองรับแรงดันได้ถึง 3.7 ก็คือต่ำสุดคัตออฟเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 2.7 หรือ 2.4 โวลต์นะครับก็คือแบตเตอรี่ลิเธียมนั่นแหละใช้แล้วทิ้งนะครับสูงสุดอยู่ที่ 9.0 โวลต์นะครับซึ่งก็แปลง่ายก็คือสามารถใช้ RCR123A ได้ด้วยนะครับหรือว่าที่เราเรียกติดปากกันว่า16340นั่นแหละเพราะว่า2ก้อนนั้นนะครับถ้าเกิดเอามารวมกันเนี่ยชาร์จเต็มมันจะอยู่ที่ 4.2 โวลต์คูณ2ก็จะเป็น 8.4 โวลต์เท่านั้นนะครับซึ่งในนี้ก็จะบอกว่ารองรับได้ถึง9โวลต์คือสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ UI การใช้งานของไฟฉายรุ่นนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้นะครับก็ผลิตด้วยอลูมิเนียมอะลอย Anodized Type 3 สีดำนะครับซึ่งก็นิยมมากในการนำมาผลิตไฟฉายนะครับสีนี้ด้วยนะครับส่วนของเบเซลก็ทำเป็นลักษณะ3แฉกขึ้นมาไม่ได้ทำด้วยสแตนเลสนะครับแต่กลับทำด้วยอลูมิเนียมเพราะเป็นไฟฉายราคาประหยัดเป็น everyday carry ธรรมดาใช้งานทั่วไปฟังก์ชันไม่ซับซ้อนนะครับส่วนของกระจกเป็นแก้ว tempered glass เคลือบ anti reflect coat และมี reflector เป็น orange peel reflector กับ Cree XPG2S2 natural white อยู่ข้างในนะครับก็น่าจะให้แสงกลางๆไม่กระจายมากไม่พุ่งมากนะครับด้านข้างเบเซลแล้วก็ตัวบอดี้ก็จะมีโนริงเป็นไดมอนด์นะครับซึ่งก็นิยมใช้มากในการผลิตลายกันลื่นของไฟฉายนะครับสังเกตดูว่าหน้าตาจะดูเรียบๆราคาจำหน่ายของไฟฉายตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1,000 ต้นๆถึงกลางๆนะครับผมไม่ทราบราคาจริงๆเพราะว่าผมซื้อช่วงลดราคาแล้วก็เป็นไฟฉายที่ตกรุ่นไปนานแล้วเพียงแต่เป็นของใหม่นะครับด้านข้างคอไฟฉายจะเห็นเลยว่ามีคำว่าเทอร์โบกับเจเนอเรลคือเป็นทิศทางในการปรับระดับความสว่างซึ่งมีอยู่ทั้งหมดแค่2ระดับก็คือเทอร์โบก็คือแรงสุดเจเนอเรลคือโหมดธรรมดานะครับเท่านั้นเองด้านข้างก็จะมีชื่อยี่ห้อนะครับ EcoTag P100C2 ก็คือเป็นชื่อรุ่นนะครับและชื่อยี่ห้อซึ่ง EcoTag ก็เป็นชื่อเก่าของ EcoTag ปัจจุบันนะครับได้ rebranding เป็น EcoTag หรือว่า EcoTag แล้วนะครับส่วนของท้ายก็เป็นสวิตช์นูนขึ้นมานะครับมีโลโก้นกอินทรีอยู่ตรงท้ายแล้วก็ท้ายเองก็จะมีรูสำหรับใส่สายคล้องมือซึ่งเป็นพลาสติกแบบที่เป็น snap on แล้วสามารถจะหมุนได้นะครับคราวนี้เรามาลองดูด้านในกันบ้างนะครับหมุนมาข้างในจะมี reverse polarity protection นะครับอยู่บนเป็นเซอร์กิตบอร์ดซึ่งออกแบบมาเป็น shock isolation ด้วยแล้วก็ข้างบนก็จะมีเกลียวสแควร์ธรรมดานะครับไม่ใช่เกลียวธรรมดาเกลียวสแควร์เป็นเกลียวธรรมดานะครับมีโอริงติดตั้งมาแล้วนะตรงนี้ผมหล่อลื่นเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนของตัวบอดี้เองก็ทำออกมาได้ดูค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับดูโบราณซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ฝาท้ายเองก็มีโอริงติดตั้งมาแล้วเกลียวท้ายเป็นเกลียวธรรมดาแล้วจะมีสปริงโหลดตรงท้ายแบตเตอรี่ที่ทดลองใช้งานนะครับเป็นขนาด1-2-3นะครับไม่ว่าจะเป็นใช้แล้วทิ้งหรือเป็นรีชาร์จซึ่งตรงนี้ผมใช้ K2 Energy นะครับซึ่งเป็น RCR16340 นั่นเองนะครับก็เป็นขนาด 3.2 โวลต์ rechargeable นะครับตรงนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ approve โดยโชว์ไฟล์นะครับว่าใช้งานกับไฟฉายโชว์ไฟล์ได้นะครับเป็น rechargeable แล้วก็สามารถที่จะนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะ LPF123 3.2 นะครับ K2 Energy K2 Battery นะครับลองไปหาดูในเว็บไซต์เขาได้นะครับอันนี้ผมซื้อสานจากเว็บไซต์นะครับสำหรับ UI การใช้งานก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยนะครับไฟฉายรุ่นนี้เป็น Everyday Carry / Tactical รุ่นเมื่อก่อนนะครับซึ่งความสว่างสูงสุดของไฟฉายตัวนี้นะครับอยู่ที่425 LED Lumens นะครับหรือว่า304 ANSIFL1 Lumens ก็คืออยู่ที่ประมาณ300 ถึง 400กว่า Lumens นะครับแต่ติด
ล่อยดับนะครับกดคลิกเปิดค้างสำหรับแสงแพทเทิร์นก็จะมีลักษณะก็คือฮอตสปอตค่อนข้างที่จะเข้มนะครับแต่ก็ไม่ได้เล็กมากสเปลมีพอใช้งานแต่ว่าก็ไม่ได้สมมากนะครับต่างจากตัวก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปก็คือเป็นตัว P20 นะครับ P20 จะมีแสงที่เหลืองกว่าส้มกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเป็น Natural White แสงส้มเลยส่วนตัวนี้เป็น Warm นะครับส่วนตัวนี้เป็น Natural White ธรรมดาแสงก็จะขาวกว่านิดนึงนะครับก็แตะติดปล่อยดับกดคลิกเปิดค้างจะปรับความสว่างก็คลายนะครับก็จะเป็นระดับที่ต่ำลงนะครับใช้งานได้นานขึ้นนะครับ UI ก็มีแค่นี้เลยนะครับแค่หมุนหัวสุดแรงอยู่ที่ประมาณ425ลูเมนนะครับคลายก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักน่าจะประมาณสัก670ลูเมนได้มั้งครับในคู่มือไม่ได้มีบอกไว้นะครับว่าความสว่างมันเท่าไหร่นะครับเพียงแต่บอกว่ารันไทม์อยู่ที่หน้ากล่องบอกว่า15ชั่วโมงนะครับก็เดาว่าน่าจะต่ำกว่า60ลูเมนนะครับลงมาน่าจะอยู่ที่ราวๆ45-50ลูเมนอะไรประมาณนั้นนะครับ15ชั่วโมงแค่นี้ก็ค่อนข้างนานแล้วนะครับส่วนแรงสุดที่425เนี่ยก็อยู่ที่ 1.7 ชั่วโมงก็ถือว่าค่อนข้างนานกับแบตเตอรี่แบบนี้แล้วยังไงก็ตามนะครับตัวไฟฉายเองถึงจะไม่สามารถใช้แบตเตอรี่18650ได้นะครับแต่ยังสามารถใช้ CR123ได้2ก้อนหรือว่าจะเป็น16340หรือว่า RCR123ได้2ก้อนเลยนะครับซึ่งรองรับได้สบายๆ 4.2x2 เป็น 8.4 ยังใส่ได้แล้วก็ยังรองรับแบตเตอรี่17650นะครับที่เป็นขนาดผอมกว่า18650แต่ว่าความยาวใกล้เคียงกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นควิกรีวิวครับเพราะตัวนี้ไฟฉายเป็นรุ่นเก่าแล้วไม่มี UI อะไรซับซ้อนนะครับก็เป็น EcoTag หรือว่า EcoTag นะครับ P100C2 นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ Heavy Raiden out